สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วซาบาไลฟ์นะครับเราเสร็จธุระจากเซ็นทรัลเวสเกตแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับนะครับโดยการเดินทางทวนกลับเส้นเดิมนะครับตอนนี้5โมงเอ้ย6โมงแล้วตอนนี้6โมง5นาทีนะครับผมอยากให้ดูมุมนะครับเมื่อครู่ไม่ให้ดูนี่คือสถานีสี่แยกตลาดบางใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูมุมหน่อยนะครับนี่คือสถานีMRT สายสีม่วงนะครับที่เห็นไกลๆนั่นนะที่เป็นหลังคานะครับคือสถานีตลาดบางใหญ่นะครับสี่แยกตลาดบางใหญ่ก็เราจะเดินสกายวอล์กนะครับเข็นรถไปทางสกายวอล์กเพื่อเดินทางไปนะครับตอนนี้แสงกำลังสวยเลยนะครับเนี่ยก็ยังมีตะวันตกดินนะครับผมหวังว่าเราจะไปทันพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมอยากให้ดูนะครับนี่คือความกว้างของถนนนะครับเส้นทางนี้คือถนนรัตนาธิเบศรมั้งครับใช่ไหมครับนี่คือความกว้างของถนนนะครับดูนะครับความกว้างของถนนจะเห็นว่าไม่มีทางที่ทุกคนจะสามารถข้ามถนนได้เลยนะครับมันเป็นเส้นถนนที่กี่เลนเนี่ย6เลนนะครับ6ถึง8เลนนะครับบางครั้งมีเกาะกลางด้วยแต่ว่าในเส้นทางที่วิ่งจริงๆคือ6เลนนะครับ3บวก3แล้วก็อีกฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นไกลๆนะครับอีกเท่ากันนะครับก็คือ12เลนนะครับเพราะนั้นก็คือ12ช่องจราจรนะครับผมจะให้ดูว่ามันการข้ามถนนมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับคนธรรมดาเขาก็ไม่ข้ามนะครับเอาล่ะเรากำลังเดินทางเข้าสถานีนะครับภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงช่วยแจ้งด้วยนะครับนะครับรบกวนช่วยรายงานคุณภาพของวิดีโอคุณภาพเสียงนะครับว่าโอเคไหมนะครับตอนขามาเนี่ยเราค่อนข้างจะโอเคนะการเดินทางสัญญาณดีมากอยู่นะครับขาไปก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับแสงดูดีนะครับสวยจังเลยวันนี้ฟ้าสีทองฝากทุกท่านช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับการเดินทางในทุกๆครั้งเราจะเก็บรายละเอียดนะครับเจอข้อผิดพลาดมาเอาไปปรับปรุงนะครับเพื่อเอาไปเสนอกับหน่วยงานที่ดูแลอยู่นะครับการเดินทางทุกๆครั้งเราสับสะสมปัญหาแล้วเอาปัญหานี้ไปแจ้งนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขนะครับอย่างน้อยนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยมันถือว่าเป็นการวัดนะครับวัดผลนะครับวัดการให้บริการโดยที่ทำโดยประชาชนเราเป็นประชาชนนะครับให้ดูแสงอาทิตย์นะครับสวยมากนะครับสวยมากเห็นไหมครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าพื้นที่สถานีตลาดบางใหญ่ผมขอปรับกล้องสักนิดนึงครับปรับกล้องสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันมั่นคงเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยมั่นคงเลย
เราเข้าพื้นที่สถานี MRT นะครับสายสีม่วงนะครับอ๋อเปิดทางนี้ให้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีบัตรไหมคะบัตรคนพิการได้ค่ะนี่ครับครับได้เลยยินดีครับเอ๊ะที่นี่ตรวจบัตรคนพิการแล้วเหรอต้องตรวจใช่ไหมหมายถึงตรวจตั้งแต่เปิดสถานีอ๋อเหรอตอนไอ้สายสีน้ำเงินไม่ตรวจนะไปทางไหนคะเดี๋ยวผมจะไปเพชรบุรีครับสวัสดีครับมีการลงทะเบียนตอนขาเดินทางมาไม่เห็นต้องลงทะเบียนครับโอ้มีการลงทะเบียนด้วยนะต้องบัตรต้องครับขออนุญาตแจ้ง SC ตลาดบางแก้วค่ะแค่ทีม205แดดตู้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญครับขอบคุณครับอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมไปเพชรบุรีครับบุรีนะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมถามคนนี้ก่อนนะสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปสุขุมวิทนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมลิฟท์ที่นี่ใหญ่ดีนะผมชอบสถานีใหม่ๆสถานีใหม่ๆแล้วที่สำคัญมันเป็นลิฟท์ทะลุได้ด้วยดีเป็นลิฟท์ทะลุแล้วก็ขนาดใหญ่ถือว่ามองเผื่ออนาคตพอสมควรอันนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคแล้วผมต้องรอตรงไหนรอเดี๋ยวรอเป็นต้นขบวนก่อนเราจะได้มีตัวล็อกเซฟตี้ด้วยครับโอเคได้มันไม่มีเครื่องหมายวีลแชร์บอกมีอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูสิอยากเห็นผมว่าไม่มีครับเนี่ยเป็นประตูที่4ช่วงข้อต่ออ๋อโอเคแล้วก็ต่อตัวนี้พบจะมีตัวล็อกอยู่ด้านในครับไปสุขุมวิทครับครับขอบคุณมากครับอย่าลืมช่วยกันไลฟ์แชร์นะครับเราเห็นเราการเดินทางพวกนี้เราจะเห็นรายละเอียดพอสมควรนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะการให้บริการ
สวัสดีครับการให้บริการฝั่งนี้ฝั่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับที่เรามองมาเมื่อครู่จากเซ็นทรัลเวสเกตนะครับเรากำลังจะรอรถตีกลับไปความดีเสือนคนพิการทีมพิลิตช่วยแชร์โพสต์อีกแล้วขอบพระคุณมากครับเปลี่ยนลายทางซื่ออะไรนะเตาปูนเราจะนั่งจากสถานีตลาดบางใหญ่ไปเปลี่ยนลายที่สถานีเตาปูนนะครับเพื่อเปลี่ยนไปแล้วก็มุดลงดินนะครับเป็นของดับดินนะครับเมื่อคู่อเมซิ่งมากเลยครับเรามาใต้ดินใช่ไหมครับเรามุดใต้ดินแล้วก็โผล่มาบนดินโผล่มาที่เตาปูนนะครับยอดเยี่ยมนะครับพี่คนผู้โดยสารเยอะไหมเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะไหมแต่เป็นเท่าตัวไหมอ๋อแล้วคนที่การเดินทางเยอะไหมแถวนี้เยอะใช่ไหมวันหนึ่งนี่พี่ต้องมาดูแลกี่คนอ่ะโดยถั่วถึงสิบไหมถึงด้วยสายสีม่วงนี่ดีอย่างนะครับก็มีประตูเซฟตี้ดอร์กันอยู่โอกาสที่ผู้โดยสารจะลงไปหลุดลงไปที่รางเนี่ยไม่มีนะครับนอกจากจะมีการกระโดดสูงข้ามเพดานไปนะครับที่นี่ดีที่มีสายสีม่วงสร้างมาตรฐานใหม่พอสมควรในเรื่องความปลอดภัยนะไอ้ปุ่มเลิฟอยู่ตรงไหนปุ่มเวลาจะหยุดรถไฟมันอยู่ตรงไหนปุ่มไอ้อิมเมอร์เจนซี่อ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นก็มีใช่ไหม
ไรนะครับหน้าขึ้นก่อนครับเอาหน้าขึ้นถ้ามันไม่สูงมากเนี่ยผมจำได้อยู่สบายแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆคนอื่นที่อาจจะไม่แข็งแรงต้องถามเขาหน่อยนะถามเขาว่าต้องดันช่วยไหมต้องช่วยไหมรถมาแล้วนะครับระวังโดนกดโอเคโอ้เยี่ยมเลยตรงนี้พอดีเลยนะอันนี้รถต้องตรวจก่อนไหมไม่ต้องใช่ไหมโอเคครับหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับรถสะอาดสะอ้านชอบจังเลยนะครับไอ้ที่มีที่ล็อกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นใหม่กิ๊บกิ๊บเลยนะต้องบอกว่าที่ล็อกเนี่ยสารภาพเลยนะครับผมจะลองใช้นะผมจะลองใช้ใช้ไม่ได้มันสุดได้เท่านี้ไม่รู้ล็อกยังไงไม่ทราบนะครับไม่ใช้ไม่ได้จริงอ่ะครับนี่ขนาดว่าผมมือและแขนแข็งแรงนะครับผมยังไม่ทราบว่าจะใช้ยังไงแล้วถ้าเป็นน้องๆคนที่มือไม่แข็งแรงพนักงานไม่รู้จะใช้เป็นป่ะนะดึงออกมาสุดได้แค่นี้อ๋ออย่างนี้มั้งโอ้โหเวียนกรรมมันกันอะไรไม่ได้หรอกครับถ้ารถคว่ำไปข้างหน้าก็ไม่งั้นก็เอาตรงนี้ไม่เวิร์กแล้วที่สำคัญจะบอกว่าที่สำคัญคือเวลาขึ้นลงมันไม่พอเวลาขึ้นลงไม่พอครับดีเห็นหน้ากันหน่อยนะครับชอบคำถามที่สบายที่ถามว่ามีคนพิการความดีนะครับถามนะครับมีความพิการมาใช้เยอะไหมคำตอบที่ได้ทำให้รู้ว่ามีคนพิการเดินทางนะคนพิการมีใช้เยอะครับคนพิการมีใช้เยอะนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเดินทางผมก็จะถามนะครับถือโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อให้เขารู้ว่านะครับมันเป็นการทดสอบมันเป็นการตรวจสอบมันเป็นการชวนคุยมันเป็นการนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักเจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ารักนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คุยกันดีผมได้ยินข่าวว่าที่สถานีสายสีม่วงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายภาพนะครับแต่ว่าพอผมมาแล้วเนี่ยผมไลฟ์ตลอดเวลาทั้งขาไปและขากลับครับเขาก็เห็นนะครับแต่เขาก็เฉยๆนะครับก็โอเคถือว่าดีมากขอบคุณทีมจากฟาร์มทีมที่ลีดนะครับจากฟาร์มดีไส้เดือนคนพิการนะครับช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์ตลอดเวลานะครับคนที่อยู่ในระบบออนไลน์ที่มาดูสบะไลฟ์
ดยส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งทางฝั่งทีมพิลีดนะครับดูผมแล้วไปดูทางนั้นบ้างช่องห่างระหว่างตัวรถกับชันชลานะครับช่องห่างน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับช่องห่างถือว่าทำได้ดีลดเปอร์เซ็นต์คนที่จะตกพลาดก้าวลงไปเนี่ยได้เยอะมากอยู่แต่ก็ยังมีโอกาสนะครับฟ้าสวยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟ้าสวยมากสวยงามครับมากมากเลยภาพมันอยู่ไกลๆนู้นนะครับกรุงเทพมหานครเรามองเข้าไปในเมืองโดยส่วนใหญ่ช่องวัดช่องห่างระหว่างพื้นรถและตัวพื้นชันชลาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับไม่เกิน2นิ้วนะครับประมาณนิ้วนิดสักครู่ได้เห็นการใช้งานสายเซฟตี้แล้วค่ะดูจะใช้งานไม่ได้จริงเลยนะคะอยากให้พี่ซาบะได้ถ่ายแล้ววิพากษ์ให้คนในสังคมได้รับรู้ไปด้วยกันนะคะใช่ครับคือต้องเรียนว่าไอเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะไอเซฟตี้เนี่ยมันเป็นระบบที่เขาคิดค้นมาก็คาดว่านะครับผมให้ดูนะครับเอาดูแบบละเอียดเขาคาดว่าคนพิการจะใช้ได้นะเนี่ยนะครับคนพิการจะใช้ได้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงหรอกครับหนึ่งก็คือการขึ้นลงเรามีเวลาจำกัดอย่างที่สองเนี่ยไอ้เซฟตี้แบบเนี้ยมันมีมาตั้งแต่นานโบราณนานละกันแล้วผมยังไม่ทราบว่าผมเองไม่รู้ว่าการใช้งานที่แท้จริงเนี่ยใช้งานยังไงนะครับให้ดูภาพนะครับเนี่ยครับเขาใช้ยังไงผมยังไม่ทราบคือรับส่วนไหนของรถก็ไม่สามารถนะครับคือยิ่งโดยเฉพาะคนยิ่งที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับยิ่งหนักไปกว่านี้มันผมคิดว่ามันจะต้องมีนะครับมันจะต้องมีแบบอื่นด้วยนะครับ
ครับทีมฟาร์มดีก็ขอบคุณทีมฟาร์มดีด้วยครับที่ช่วยเหลือแชร์เรื่องราวส่งต่อให้คนในสังคมได้รับรู้ร่วมกันนะครับหน้าที่เราคือนะครับให้ความจริงต่อทุกๆคนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะครับพูดถึงความจริงนะครับอะไรที่ไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีอะไรที่ดีเราก็บอกว่าดีนะครับชมนี่เราต้องชมแรงชมดังนะครับนะครับส่วนไอ้ของที่ไม่ดีก็บอกเพื่อให้เกิดการแก้ไขนะครับนะอย่างส่วนที่ดีนะผมให้ดูนะครับส่วนที่ดีเนี่ยอยากให้เห็นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้คือเป็นป้ายบอกตำแหน่งสถานีว่ารถเนี่ยวิ่งไปสถานีไหนอันนี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงทำได้ดีครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงทำได้ดีมากนะครับซึ่งก็เป็นรถรุ่นใหม่ระบบการบอกนะครับถือว่าดีถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินนะครับเราก็อาศัยดูป้ายนี้อย่างเดียวเสียงประกาศเราไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับสมมติว่าเราไม่ได้ยินเสียงนะครับเจ้าหน้าที่ทุกๆสถานีพูดตรงกันนะครับว่าตั้งแต่มีการเชื่อมต่อระหว่างสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงเนี้ยนะครับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับก็คึกคักเริ่มคึกคักนะครับนี่สายสีม่วงเพิ่งเปิดได้ไม่น่ายังไม่ได้ถึงเดือนไหมครับยังไม่ได้ถึงเดือนนะก็คึกคักขนาดนี้แล้วสักพักก็จะดีขึ้นกว่านี้นะตรงนี้สถานีไซม้าดูช่องห่างนะครับเห็นไหมครับช่องห่างนิดเดียวไม่ถึง2นิ้ว2นิ้วอ่ะ2นิ้วประมาณนั้นนะความสูงความต่างระดับก็นิดเดียวนะครับความห่างก็นิดเดียวนะครับไม่ได้เท่าไหร่เลยรถเข็นที่เป็นรถวีลแชร์ล้อไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นล้อใหญ่ๆก็สามารถไถทะลุขึ้นมาได้เลยไม่น่าจะต้องติดนะครับแล้วก็จะผสมกับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือก็น่าจะนะครับไปได้ราบรื่นนะเดินทางได้ดีนะครับผมสังเกตได้ว่ารถไฟฟ้าสีสายสีม่วงเนี่ยวิ่งไม่ค่อยเร็วนะครับวิ่งไม่เร็วสปีดไม่ค่อยเท่าไหร่เย่ สะพานพระนั่งเจ้าเราจะเห็นไหมเนาะฝั่งไหนเนาะผมไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนเราจะเห็นนะมันจะต้องมีฝั่งนึงที่เป็นที่เราจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้มันฝั่งซ้ายโอ้แต่ข้างนอกมันมืดแล้วครับเราเดินทางช้าไปหน่อยแสงอาทิตย์หมดแล้วยังไงก็ไม่เห็นเจ้าจูนบอกว่าเคยขึ้นแอร์พอร์ตเรลลิงก์เพชรบุรีไปสุวรรณภูมิระดับทางเข้าประตูห่างกันมากถ้าว่างลองไปดูได้นะคะอันตรายมากค่ะอันตรายด้วยค่ะต้องบอกว่าความห่างของระหว่างตัวรถและพื้นชานชาลามันเป็นหนึ่งมันคือเรื่องการก่อสร้างแหละนะครับถ้าการก่อสร้างวัดจัดระดับทุกอย่างได้ชัดเจนแล้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกเป๊ะแล้วผมเชื่อมั่นว่าสิ่งพวกนี้หมายถึงความห่างของมันไม่สามารถที่จะทำอิสระได้มันต้องถูกควบคุมอย่างคุมเข้มเพราะว่ารถวิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับตอนนี้ผมเชื่อมันว่าดูจากสายสีม่วงเป็นหลักก็มันดีขึ้นคือช่องห่างระหว่างตัวรถนะดีมากนะครับน้อยลงเยอะนะครับสำหรับคนที่ใช้วีลแชร์แล้วแข็งแรงเนี่ยเรื่องพวกนี้เรื่องเล็กนิดเดียวนะครับน้อยมากแล้วนะแต่ก็ยังมีอันตรายอยู่นะโอกาสที่จะเกิดอันตรายอันนี้สะพานพระนั่งเกล้านะครับนี่เห็นไหมตอนนี้จะบอกให้ฟังว่านะจะเล่าเรื่องจูนที่จูนพูดถึงเรื่องช่องว่างเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเทคนิคมันเป็นเรื่องที่บางทีไอ้สิ่งพวกนี้มันบางทีเขาก็ต้องคำนวณว่าไอ้
ขาจะรับได้เท่าไหร่ในอัตราแรงเหวี่ยงรถตุ๊กรถเวลารถวิ่งเข้าชันชลาครับถ้ามันเหวี่ยงมากมันก็จะมีปัญหามากนะครับก็จ็อกช่องว่างเขาต้องกำหนดไว้มากพอสมควรป้ายเนี่ยป้ายที่เห็นข้างหลังเนาะก็ยังเล็กเหมือนเดิมนะครับป้ายเล็กมากเนี่ยป้ายนี้จริงๆป้ายมันต้องโดดเด่นนะครับคนจะได้รู้เวลาคนมายืนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออโอเคพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่คนพิการบ้านเรายังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่มากคนส่วนใหญ่ก็จะนะยืนแช่เล่นมือถือแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าคนพิการเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขยับพื้นที่ตรงนี้นะครับขีดเส้นทิสนะครับตรงนี้เล็กมากนะครับอันนี้เล็กมากๆเอาใหม่นะขีดใหม่รถมันสวิงไปสวิงมานี่ครับป้ายเล็กมากนะครับพื้นที่ป้ายคนพิการเล็กมาก
ูนย์ราชการนนทบุรีศูนย์ราชการนนทบุรีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะย่างวันนี้ไม่ได้ทานกาแฟเลยนนทบุรี Civic Center Station Please mind the gap between train and platform วันนี้ไม่ได้ทานกาแฟเลยแย่แล้วมึนครับจัดการได้ยังไงเนี่ยนี่คือวิธีนี่คือวิธีนะครับที่จะล้างรถเข็นไว้ถ้ารถไฟชนกันหรือต้องหยุดกระทันหันเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่สามารถเอาไว้อยู่ได้ถึงแม้จะเอาอยู่ก็คือเอารถเข็นอยู่ใช่ไหมครับแต่คนนั่งอยู่บนรถเข็นหัวทิ่มครับม้วนแน่ครับไม่มีทางมีใครบ้างคุณโทนี่แล้วก็อีกหลายๆท่านมันมองไม่เห็นนะครับมันแจ้งสรุปมันไม่ได้แจ้งทุกคนว่าทุกคนมีใครแชร์บ้างนะครับขออภัยถ้าไม่ได้แจ้งชื่อนะครับที่ไม่ได้พูดถึงชื่อนะครับคุณหมูอูดบอกว่าทำแบบขอไปทีจริงๆมันเป็นมาตรฐานนะครับคุณหมูอูด
มันเป็นมาตรฐานคือต้องบอกว่าตู้โบกี้ไอ้ที่รัดเนี่ยนะครับไอ้เข็มขัดรัดเนี่ยนะมันเป็นมาตรฐานมาจากบริษัทสิ่งที่เขาผลิตมานะครับอย่างเช่นถ้ารถคันนี้มาจากญี่ปุ่นมันก็มาจากญี่ปุ่นนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานเนี้ยคือมันเป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตเขาสร้างมานะครับก็ไม่ทราบว่าคนผลิตเนี่ยเขาได้ทดสอบอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าแต่ผมเคยคอมเมนต์เรื่องนี้ไปให้ทางทีมที่สิงคโปร์นะครับถ้าใครได้ติดตามโพสต์น่าจะเห็นว่าผมบอกว่าไอ้เนี้ยมันกันอะไรไม่ได้การใช้งานจริงมันไม่ได้ทำงานใช้งานจริงไม่ได้จริงๆมันต้องมีระบบอะไรที่ทำให้รัดได้เร็วๆด่วนๆแล้วก็ปลดได้ง่ายๆนะครับเสียงเหมือนจักรจันทร์
ีบางซ่อนบางซ่อนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางซ่อน station please mind the gap between train and platform thank you ไม่เป็นไรครับไปด้วยกันขอบคุณครับได้ขอบคุณครับต้องลงลิฟต์ใช่ไหมผู้สารจะไปไหนคะผมจะเข้าไปสายสีน้ำเงินครับก็สะดวกดีนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปไหนคะไปสุขุมวิทมันชื่อเพชรบุรีใช่ไหมคะใช่ใช่ครับครับครับผมนะครับเปลี่ยนสถานีนะครับเป็นรถเก่าแล้วครับเปลี่ยนสลับสายตอนนี้เราจะมุดลงดินแล้วนะครับชมรมคนพิการจังหวัดนครปฐมทีมพี่หลีดอีกแล้วนะครับมาช่วยกันแชร์นะครับคนเยอะนะครับอย่าบอกว่าน้อยนะครับถือว่าเยอะนะครับตอนนี้6:57 PM นะครับน้องๆเจ้าหน้าที่นะครับทำงานกันค่อนข้างนะครับคึกคัก
นะครับทำงานได้ดีนะครับดูคึกคักคึกคักนะครับเป็นการดูแลที่เข้มข้นพอสมควรถือว่าดีนะครับระดับน้องๆทำงานแต่ว่ามีความผิดพลาดในการเข้าใจเรื่องการให้บริการคนพิการบ้างนะครับในเรื่องสถานีตอนที่ขาเดินทางมาแต่ตอนนี้ขากลับมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคครับแจ้งว่าฝนตกแล้วดูพื้นที่นอกสถานีนะครับเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาสถานีเตาปูนสภาพรถคันนี้เก่ากว่าคันที่แล้วนะครับรถคันนี้ป้ายวีแชร์เล็กนิดเดียวป้ายวีแชร์นะครับป้ายวีแชร์เล็กนิดเดียวนี่นะหน่อยหนึ่งกระจิ้งหนึ่งผมเลือกผิดทางแล้วเนี่ยผมเลือกเดินทางผิดความหมายคือโบกี้มันเป็นอย่างนี้นะหมุนอย่างนี้ก็ได้สถานีต่อไปสถานีบางซื่อ Next Station บางซื่อเสียงประกาศที่นี่เสียงดังกว่านะเสียงดังกว่าสายสีม่วงลองบินแล้วครับตอนนี้เรากำลังมดลองบินสัญญาณภาพเสียงเป็นยังไงช่วยแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนรถไฟฟ้าวิ่งก็ความเร็วสูงอยู่นะครับส่วนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสักครู่สถานีต่อไปสถานีกับแผงเพชรเดี๋ยวผมให้ดูสักครู่นะครับป้ายบอกสถานีไม่มีไฟนะครับสังเกตไหมครับป้ายบอกสถานีไม่มีไฟนะครับถ้าเราไม่ได้ยินเสียงประกาศถ้าเรามีปัญหาเรื่องการได้ยินนะครับการเดินทางบนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือรถไฟใต้ดินนะเราจะมีปัญหาอย่างมากครับจริงๆป้ายตรงนี้มันต้องมีไฟบอกโอ้ฝ
ภาพและเสียงดีค่ะขอบคุณความดีครับขอบคุณทุกท่านด้วยซ้ำครับสถานีกำแพงเพชรกำแพงเพชรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถกำแพงเพชร Station Please mind the gap between train and platformพอเข้าในเขตในเมืองแล้วเนี่ยคนจะเยอะขึ้นเขาบอกว่าในเรื่องของคนที่ใครเจอมาแล้ว
ู้หญิงสถานีต่อไปสถานีลาดพร้าว Next Station ลาดพร้าวสุทธิสารโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสุทธิสาร Station Please mind the gap between train and platform
ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Wai Kwan Station Please mind the gap between train and platformThailand Cultural Center Station. Please mind the gap between train and platform.Station. Please mind the gap between train and platform.
Next station, Echiguri. เพชรบุรีนะครับPechuburi Station Please mind the gap between train and platform ขอออกด้วยครับขอโทษครับ Excuse me ขอโทษครับขอโทษครับโอเคลิฟต์ลิฟต์อยู่ทางนั้นสวัสดีครับครับเดินขึ้นไปนั้นดึกแล้วดึกแล้วเรามาที่นะครับสถานีเพชรบุรีแล้วเรียบร้อยนะครับมาหาลิฟต์นะครับลิฟต์ซ่อนอยู่ตรงนี้ขุนขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ดีๆนี่เองนะครับนี่เป็นการเดินทางทวนย้อนกลับนะครับเดินทางทวนย้อนกลับจริงๆแล้วเขาจะไปทางโน้นสวัสดีครับออกทางนี้ครับผมจะไปแอร์พอร์ตเรือลิงขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับพี่เห็นพี่วิ่งไปนึกว่าไปเทคแคร์ท่านอื่นอยู่โอเคขอบคุณครับมีหนึ่งโอ้วันนี้เดินทางไปสายสีม่วงทดสอบสายสีม่วงครับตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้าบ๊ายบายลิฟต์ตัวนี้ประตูเปิดช้าเหมือนเดิมใช่แล้วโอเควางไปครับไม่เป็นไรครับเดินด้วยกันไปเราไปด้วยกันครับได้ครับได้ครับช่องลับนะครับเรามาที่ช่องลับเช่นเดิมว่ามันไม่ล็อกผมว่ามันไม่ล็อกมันดึงออกได้ไหม ดึงไม่ได้ประตูถูกล็อกไว้ใครถือกุญแจเอาละครับรอปภหากุญแจประตูไม่ปกติประตูมันไม่ล็อกนี่หว่าครับ
นะครับช่องลับนะครับกลับมาบรรยากาศเดิมๆรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีเพชรบุรีนะช่องลับถูกล็อกไว้ตามหาคนถือกุญแจอยู่นะครับดีไหมครับดีจังเลยสถานีเพชรบุรีครับจูนคุณตันเฉิมช่วยตอบให้แล้วเรียบร้อยดีจังเลยนะครับอันนี้สถานีเพชรบุรีครับนะครับที่จะต่อไปมักกะสันครับให้ดูรอบข้างให้ดูบรรยากาศรอบๆนะจุดทางลงนะครับเราก็ติดล็อกไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันล็อกไว้อ้าวตายเรายังจะต้องเดินทางนะครับเปลี่ยนรถไฟฟ้านะครับจากสายสีน้ำเงินกำลังจะขึ้นไปแอร์พอร์ตเรลลิงเรายังต้องเดินทางต่อนะครับคุณจูนแจ้งบอกว่าหนูเคยผ่านแล้วค่ะมากับเพื่อนมีวีลแชร์ถูกต้องนะครับมีเส้นทางเดียวที่เราจะไปได้คือตรงนี้นะครับเพื่อข้ามไปหาลิฟต์จุดที่จะไปแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับแต่ตอนนี้กุญแจถูกล็อกแล้วเจอไหมครับไม่ครับไม่ผมต้องตั้งรูปไปทางโน้นผมจะไปแอร์พอร์ตเรลลิงไงอยู่ไหนครับอ๋อโอเคอ๋อเหรอโอเคดีจังเลยล็อกไว้เอ๊ะปกติผมเห็นมันไม่ล็อกนะทำงานก่อสร้างมีงานก่อสร้างอยู่อ๋อไอซีก็เลยต้องล็อกอ้าวสวัสดีครับได้ครับไม่เป็นไรเลยสบายมากช่องลับยังดีตอนนี้ไม่มีไฟนะครั้งที่แล้วก่อนครั้งก่อนๆมาเนี่ยมืดตื้อใช่ช่วงนี้เปิดไฟให้คนมาทำพื้นที่กูระวังเรื่องเศษตะปูมากๆครับตอนที่เข้ามาเก็บเกือบ20ตัวแล้วใช่ต้องตีเส้นเอาเทปมาตีเส้นสีเหลืองแล้วก็ในเส้นเนี้ยก็ให้คนพิการเข็นรถคนเดินทะลุแล้วก็บอกผู้รับเหมาว่าให้เคลียร์ให้ผู้รับเหมาเนี่ยเห็นป่ะเมื่อกี้มีก็จะมีตะปูมีสกรูเพียบตะปูเกลียวโอ้ถ้าทิ่มเข้าไปในคนนะคือล้อรั่วไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคนเหยียบปุ๊บมันพลิกขึ้นมาปุ๊บโอ้โหถึงเข้าโรงพยาบาลอ่ะต้องผ่าแน่นอนครับครับโอเคครับเวียนนี้เราไปได้บัตรอยู่ในแก้วด้านล่างนี่แหละครับครับต้องสนามเข้าโรงงานเ
คไปเราไปแอร์พอร์ตเดลลิงครับไปแอร์พอร์ตลิงขอโทษครับให้เขาไปก่อนโอเคขอบคุณครับเดินทางทั้งวันเลยครับไปเที่ยวทางฝั่งรัตนาธิเบศรฝั่งนนทบุรีออกไปทางวงแหวนฝั่งนู้นนะครับสายสีม่วงขอบคุณครับฝนตกด้วยนี่ต้องรีบมาก่อนใช่ไหมต้องรีบเข้าเวรก่อนเลยฝนไม่งั้นฝนตกแย่เลยเดินทางยากก็ว่ากันไปลิฟต์ตัวนี้เป็นลิฟต์ที่ร้อนที่สุดในโลกร้อนมันไม่มีพัดลมพัดลมไม่มีเดี๋ยวไปกันพัดลมไม่มีแล้วก็มันโดนแดดเผาตรงนี้มันมุมเสียพระอาทิตย์ตอนเย็นครับตอนเที่ยงตั้งแต่เที่ยงมันก็เผาแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่รปภ.ให้บริการดีมากนะครับนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปแอร์พอร์ตเรียลลิงเดินทางกลับบ้านตอนแรกว่าจะแวะที่สุขุมวิทครับตอนแรกว่าจะแวะไปไลฟ์ต่ออีกปัญหาหนึ่งที่สุขุมวิทแต่ว่าไม่ไหวครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนั่นมันล็อกไอ้นี่พื้นที่เขาล็อกกุญแจไว้แล้วหากุญแจไม่เจอแย่ ไม่มันมีผู้รับเหมาทำงานเยอะเขากำลังจะสร้างเป็นร้านแล้วก็เขาก็ตะปูเต็มไปหมดบอกมา2รอบแล้วถนนเมืองไทยปิดตลอดเวลาดูถนนเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูถนนเพชรบุรีนะครับนี่คือถนนเพชรบุรีสวยๆเลยนะครับภาพสวยๆเลยปิดตลอดเวลาครับรายงานจราจรจากถนนเพชรบุรีขาเข้าและขาออกนะครับที่เห็นไฟแดงๆนู้นด้านฝั่งซ้ายนะครับก็คือไปทางฟอร์จูนนะครับไปทางพระราม9นะครับที่วิ่งมาด้านนี้ที่เห็นฝั่งวิ่งเข้ามาหาเราตรงนี้คือนะครับไปสี่แยกอโศกนะครับนั่นแหละครับนะครับติดตลอดนะครับเอาล่ะรายงานจราจรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อครับสักครู่นะครับเดี๋ยวนะคุณตันเฉิมถามว่าพี่เดินทางคนเดียวเหรอคะวันนี้มา2ท่านครับมาทำธุระทั้งคู่นะครับแต่ว่าโดยปกติผมก็จะติดกล้องแบบนี้นะครับเพื่อตรวจสอบการทำงานเพื่อนะครับลงพื้นที่ครับผมเป็นผู้ว่านะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้กลายเป็นผู้ว่ามาตรวจงานนะครับเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับสกายวอล์กตรงนี้มีประเด็นนะครับมันสูงยาวและไกลมากนะครับผมมีประเด็นจะต้องโพสต์ให้ทุกคนได้รับทราบเช่นเดียวกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวผม
มีสตอรี่ดีๆสนุกๆให้ฟังนะครับรับรองได้นะครับคุณตันเฉิมอยู่นนทบุรีใช่ไหมเสียดายเนาะเห็นเพิ่งเข้ามานะโอเคไม่เป็นไรครับผ่านอย่างนี้ดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปสายสีม่วงสวัสดีครับเจอเพื่อนพี่น้องที่คุ้นเคยตำรวจก็ตะเบะเจอรปภ.ก็ตะเบะนะไปไหนแอบไปไม่ได้เลยสวัสดีครับนะเรามารถไฟฟ้าสายสีแอร์พอร์ตเรลิงค์นะครับเราเรียกสายสีแดงมั้งครับนะสายสีแดงแอร์พอร์ตเรลิงค์เขาก็จะตรวจบัตรผมเตรียมบัตรนะครับบัตรคนพิการสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับได้ครับสบายมากนะครับเอ๊ะหลังๆชักไม่ค่อยอยากตรวจสวัสดีครับได้ครับสบายมากครับเราเจอแม่บ้านเจอพนักงานนะครับก็ต้องทักทายนะครับถ้าไม่ทักคือการทักทายเราถือว่าเป็นการให้กำลังใจเขาด้วยนะครับแม่บ้านกวาดพื้นอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทักทายสวัสดีกันบ้างนะครับให้กำลังใจกันอย่างน้อยนะครับชั่วเสี้ยววินาทีที่เข็นรถผ่านนะครับให้กำลังใจกันนะครับทักทายกันยิ้มให้กันสวัสดีครับก็ดีแล้วนะครับช่วยกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถใกล้มายังอีก3นาทีเนาะเยี่ยมเลยตอนนี้เป็นเอ็กซ์เพรสหรือว่าธรรมดาเอ็กซ์เพรสนะเพราะนั้นก็ต้องไปรอตรงนู้นใช่ไหมแปลกใจอยากรู้ว่าเอ็กซ์เพรสทำไมตู้หน้ามันเข้าไม่ได้อ่ะเข้าใจใช่ป่ะมันเป็นตู้โล่งๆอ่ะอันนี้ป่ะตรงโน้นใช่ไหมโอเคตรงนี้อ่ะโอเคผมจำไม่ได้สักทีว่าเอ็กซ์เพรสมันคือตู้ตรงนี้โอเคอ๋อคือช่องที่3ทำไมตู้แรกๆเขาไม่ให้คนขึ้นอ่ะเอ้าสังเกตเต่าว่าตู้หน้าไม่มีคนใช้คือเป็นอุปกรณ์อะไรเหรอขอบคุณมากครับครับแอร์พอร์ตเรลลิงมีประเด็นสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่พร้อมคือในตู้โบกี้จะไม่มีตำแหน่งให้วีลแชร์อยู่นะครับเราต้องอาศัยโบกี้หน้าที่เป็นนักที่เขาทำไว้สำรองนะครับ
เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับมันไม่มีจุดที่รถวีลแชร์อยู่เพราะฉะนั้นก็จะอาศัยตนที่เป็นตู้ที่ว่างสำหรับใส่นักท่องเที่ยวที่มีกระเป๋านะครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเราก็ไปซอกซอกแทรกซอกแทรกอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นชั่วโมงที่แน่นๆทุกคนก็ยืนเต็มเอียดนะครับเราเข้าไปก็เกะกะนะครับแต่ว่าก็ต้องเบียดจนเข้าไปให้ได้ครับเป็นเรื่องปกติตัวเล็กโอ้โหบินได้ไหมเนี่ยซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนบินได้ไหมครับบินได้ไหมบินไม่ได้เนาะอ๋อมีผู้โดยสาร VIP มานะครับผู้โดยสารนะครับ VIP มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอ๋อมีคุณลูกเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจับไม่ได้เซนซนอย่าจับไม่ได้โอ้เขาทำนี้เหรออ่าอย่าจับไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นยังซูเปอร์แมนชื่ออะไรครับซูเปอร์แมนชื่ออะไรครับชื่อยังอ่ะชื่ออะไรนะซูเปอร์แมนชื่ออะไรครับโอ้ลูกเดียวเหรอคุณพี่ครับลูกเหรอครับลูกใช่ไหมโอเคนะลูกๆพี่เขานะครับนี่พี่เขาคนพิการเดินทางมาด้วยนะครับเอาล่ะเอาเดี๋ยวให้พี่ขึ้นก่อนนะให้พี่ขึ้นก่อนดีไหมชอบไหมชอบจับพ่อดีๆนะจับพ่อไปจับพ่อโอ้โหโคตรเต็มครับมีคนล้มขอโทษครับอะไรนะเอ็กเซสเข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเอาแล้วนะครับขอโทษครับขออนุญาตโอเคโอ้โหสุดยอดขออนุญาตครับขอโทษครับขอบคุณมากครับแน่นเป็นปลากระป๋องเลยฮะมันตะโกนโดนตัวอ่ะ
ช่จอบที่เป็นอย่างไรค่ะไม่ได้ขอให้ใช้จอบที่เป็นอย่างไรค่ะมีชื่อบริษัทใช่ไหมมันไม่มีชื่อบริษัทบริษัทไหมเออสิ่งที่เราทำเป็นชื่อที่ชอบในชื่อชื่อเป็นคนที่ตัวคนแรกแล้วก็ชื่อของการก็อันนี้สำคัญที่ต้องดูดีเทลของมันพอสมควรในราคาก็มีใจมีชื่อบริษัทในวันนี้ประมาณครับเอาเลยน้องครับมันดังไหมได้ไหมได้นะเดี๋ยวพี่ขยับให้โอเค sorryตอนนี้เวลา 7:49 นมันล้มหรอไม่ใช่หลวงหลวงมา
ขอออกไหนนะครับขอโทษครับมึงดำกูก็ได้ขอโทษนะครับขอโทษครับไปดิขอโทษครับถอยหลังขยับออกไปก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมเหยียบเท้าพี่นะรบกวนโทษทีครับต้นนะครับขอโทษครับ excuse me ชมกัน excuse me yeah alright thank you โอ้ชีวิตมันไม่มีที่วิวแชร์นะครับพอไม่มีที่วิวแชร์เนี่ยคนอัดกันเป็นปลากระป๋องอย่างนี้แล้วอัดเป็นปลากระป๋องอย่างนี้ก็มีปัญหาในการเดินทางที่ด้วยเหรออ๋อโอเคแสดงว่าเอ็กเพรสมีป้ายวิวแชร์เว้ยเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยเดี๋ยวดูรถไฟนะครับให้ดูภาพสวยๆส่งท้ายนะครับไม่วันนี้เราเดินทางนะครับด้วยรถไฟฟ้า3สาย3ระบบนะครับ Airport Rail Link แล้วก็MRT สายสีน้ำเงินที่เราเรียกกันว่ารถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับที่สายสีม่วงนะครับเกือบสุดสายก็คือลงตรงที่สถานีตลาดสี่แยกตลาดบางใหญ่นะครับเดินทางทั้งไปทั้งกลับก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับการเดินทางจะเรียกว่าไร้ต่อลอยต่อก็ไม่ได้เชิงนัก100%นักนะครับแต่ถือว่านะครับไม่เลวถือว่าเราทำนะ อย่างน้อยคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวนะที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ยังสามารถเดินทางได้พอสมควรอยู่แต่มีต้องยอมรับว่ามีติดขัดเยอะอยู่นะครับการเดินทางการทดสอบแบบนี้นะครับมันเป็นแค่ทดสอบคร่าวๆนะความหมายคือผมไปเพียงแค่จุดๆเดียวนะมันไม่บอกไม่ได้ 100% หรอกนะครับจนกว่าจะต้องไปลงพื้นที่ใน1สถานีว่าทางเข้าออกมี4ทางเข้าออกผมไปไหนได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างประมาณนั้นนะครับก็เราจริงๆแล้วเราเดินทางเพื่อทดสอบกันเสมอๆนะครับภายใต้ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ช่วยกันทำงานแล้วก็เดินทางตรวจสอบนะครับมีกลุ่มน้องๆกลุ่มคุณสว่างเองก็นะครับไปตรวจสอบนะสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับตามขั้นตอนอยู่นะครับทางเราก็เขาเรียกอะไรเดินทางเพื่อทดสอบนะครับผมมองเรื่องการให้บริการผมมองหลายๆเรื่องนะครับ
อย่างวันนี้ก็ได้เจอหลายๆอย่างเลยนะครับก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ก็คงจะหมดนะครับไลฟ์จะจบด้วยเวลา 1:54 นะครับเดี๋ยวนะสวัสดีครับขออนุญาตครับขอบคุณครับดูบัตรไหมเอาโอเคนะขอบคุณครับบัตรผ่านนะครับการเดินทางก็ถือว่าคือโหมดของการเดินทางคนพิการเนี่ยจะเดินทางไปไหนต้องดูให้ชัดเจนนะครับว่าจะเจออุปสรรคอะไรไหมต้องรู้ว่าสถานีนั้นสามารถขึ้นลงได้หรือเปล่าเป็นการนะครับมันก็ไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกในการเดินทางเรามีร่างกายที่ผิดร่างกายที่ได้กว่าคนอื่นๆนะครับการเดินทางเราก็ไม่มีความอิสระนะครับเราต้องตรวจสอบทุกครั้งว่าการเดินทางปลายทางไปจุดหมายปลายทางตรงนั้นสามารถใช้อะไรได้ยังไงบ้างมีลิฟต์ให้หรือเปล่านะครับก็ในขณะที่คนอื่นๆทั่วไปในสังคมนะครับเขาไม่ต้องตรวจสอบอะไรอยากเดินทางไปไหนก็เดินทางไปได้นะครับก็เอาไว้ว่ามีโอกาสเราจะเดินทางกันอีกนะครับวันนี้ก็โหดเลยนะครับ3เรื่องนะครับเรื่องที่จอดรถคนพิการเรื่องการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทั้งไปและกลับนะครับไลฟ์ 100% นะครับมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักนะครับตอนนี้ผมออกจากลิฟต์มาแล้วนะความตื่นเต้นไม่ค่อยน่าสนใจหรอกเพราะว่าการไลฟ์แบบนี้มันกินระยะเวลามากพอสมควรเดี๋ยวเราค่อยนะครับคุยกันก็เอาประสบการณ์การเดินทางมาคุยกันก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันขอบคุณครับ